วัสดีครับท่านผู้ชมทางบ้านนะครับแฟนรายการกัปตันอู๊ดชวนคุยนะครับมาก่อนตั้ง7-8 นาทีนะมาทักทายก่อนนะครับมาทักทายแล้วก็มาดูความเรียบร้อยว่างั้นนะครับวันนี้เรามีแขก VVIP นะไม่ใช่ตัว V ตัวเดียวนะตัว V 2ตัว very very important person นะก็คือเป็นพี่ใหญ่ในวงการพาณิชยนาวีแล้วก็เป็นผู้มีประสบการณ์อย่างมากในวงการพาณิชยนาวีโดยเฉพาะในการบริหารท่าเรือไทยนะเป็นเบอร์ต้นๆของประเทศพูดได้เต็มปากเลยนะว่าเป็นเบอร์ต้นๆของประเทศนะที่บุกเบิกในการบริหารท่าเรือไทยให้แข่งขันได้ระดับสากลเพราะฉะนั้นวันนี้ก็เชิญนะทางแขกผู้มีเกียรติก็คือกัปตันชัชวาลเกตทะเลนะมาคุยให้เราฟังว่าการที่จะบริหารท่าเรือไทยให้แข่งขันได้ในระดับสากลนะต้องพิจารณาคำหนึ่งถึงประเด็นอะไรยังไงบ้างนะครับก็เกิดประโยชน์อย่างสูงโดยเฉพาะคนอยู่ในอุตสาหกรรมหรือนักเรียนนักศึกษานะครับแล้วก็สามารถถามคำถามเข้ามาได้ในกรณีที่ทางบ้านต้องการจะสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมในสิ่งที่ทางผมและทางกัปตันไม่ได้ชวนกันคุยก็สามารถก็สอบถามมาได้เช่นเดียวกันนะครับเดี๋ยวรอท่านผู้ชมนิดหนึ่งนะครับอีก5นาทีนะฮะอีก5นาทีขันได้ระดับสากลเพราะฉะนั้นวันนี้ก็เชิญนะทางแขกผู้มีครับงั้นวันนี้ก็เป็นอีกวันฮะวันเสาร์เนี่ยก็ตื่นเต้นกันหน้าดูนะครับก็ได้คนที่เคยทำงานในอุตสาหกรรมพาณิชยนาวีแปรผันตัวเองนะไปทำธุรกิจเกษตรซึ่งคนนี้ก็ถือว่าเป็นศิษย์เก่าของท่า TIPS นั่นแหละครับนะได้เรียนรู้ไปแล้วก็ได้เอาความรู้นะที่ได้ทำงานมาไปต่อยอดธุรกิจตัวเองนอกเหนือจากขายมะพร้าว Xwork คือหน้าโรงงานพอมีความรู้ก็สามารถที่จะให้บริการด้านโลจิสติกนะส่งไปถึงลูกค้าปลายทางในประเทศนั้นๆได้ก็รายได้ก็เกิดไม่ใช่เฉพาะขายมะพร้าวแต่เกิดในด้านบริการด้านโลจิสติกเช่นเดียวกันอันนี้ก็คือเป็นประสบการณ์ที่ท่านได้มาจากทำงานในท่าเรืออุตสาหกรรมพาณิชยนาวีมานะครับงั้นวันนี้ก็เป็นอีกวันนะที่ทางกัปตันชัชวาลเกียรติทะเลนะครับได้ให้เกียรติรายการนะมาให้ข้อมูลมาชวนคุยกันแบบสบายๆนะครับแล้วก็ถึงจะเป็นหลังเวลางานก็ตามว่าตอนแรกจะจัด4โมงแต่หลายท่านบอกไม่สะดวก4โมงนะเวลานี้เป็นเวลาที่หลายท่านไม่กังวลเรื่องงานละนะครับเราก็มาคุยกันทานกาแฟตอนเย็นกันแล้วก็มานั่งคุยกันแล้วก็มีประเด็นไหนบ้างที่อยากจะสอบถามก็สอบถามเข้ามาได้นะครับแล้วก็วัตถุประสงค์ของรายการก็คืออยากให้เกิดประโยชน์สูงสุดและให้คนนั้นรู้จักอุตสาหกรรมพาณิชยนาวีมากขึ้นไม่ใช่เฉพาะเดินเรือนะอุตสาหกรรมนี้ก็มีอย่างที่บอกนะมีท่าเรือมีต่อเรือนะมีอุตสาหกรรมที่เกี่ยวเนื่องโลจิสติกที่เกี่ยวเนื่องกว้างไปหมดนะครับโอเคนะครับเหลืออีกประมาณ3นาทีนะครับ3นาทีนั้นก็เริ่มทยอยเข้ามาแล้วครับลองทักทายเสียงหน่อยครับท่านผู้ฟังทางบ้านครับลองทักทายมาหน่อยถ้ายินชัดก็กด1นะครับถ้าไม่ชัดกด2ผมก็จะได้ปรับปรุงนะครับขอบคุณมากครับเริ่มกด1เข้ามาแล้วครับขอบคุณนะเสียงชัดเจนโอเคถ้างั้นชัดเจนนะครับมีท่านไหนที่ไม่ชัดก็ทักทายมาได้นะครับแฟนรายการเราอยู่ทั่วประเทศนะขอบคุณเทคโนโลยีนะครับที่สามารถเชื่อมต่อกับท่านได้ไม่ว่าจะเป็นทางด้านภาคเหนือนะภาคใต้นะทั่วประเทศนะก็สามารถเชื่อมต่อได้เพราะฉะนั้นวันนี้นะติดตามรายการแล้วก็ได้ความรู้ในเรื่องของอุตสาหกรรมพาณิชยนาวีไม่ใช่อุตสาหกรรมนี้อย่างเดียวนะผมก็พยายามที่จะเชิญคนนอกอุตสาหกรรมมาคุยด้วยเช่นเดียวกันนะล่าสุดก็เรื่องคลองไทยเรื่องคลองไทยยังไม่จบเดี๋ยวจะต้องคุยกันต่อเรื่องคลองไทยนะวันพุธนี้นะก็จะมีผู้เชี่ยวชาญอีกท่านหนึ่งมาคุยเรื่องคลองไทยนะแล้วก็พรุ่งนี้เป็นของอุตสาหกรรมเกี่ยวกับถ่านหินอันนี้ก็น่าสนใจนะเป็น
ป็น MD ของถ่านหินที่อินโดนีเซียมาคุยให้ฟังเลยนะอุตสาหกรรมนี้เป็นยังไงนะครับงั้นพรุ่งนี้ก็เป็นอีกวันนึงที่น่าสนใจนะมาคุยกันว่าถ่านหินที่อินโดนีเซียนะเป็นยังไงบ้างนะถ่านหินกับโลจิสติกกับพาณิชยวีเกี่ยวเนื่องกันอย่างไรนะครับแล้วก็อนาคตเป็นยังไงธุรกิจของถ่านหินยังไปได้ไหมนะมีความสำคัญอย่างไรกับโลกแล้วก็จะทำยังไงมันเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมนะครับโอเคแล้วครับน่าจะได้เวลาละงั้นขออนุญาตทางด้านของวันนี้เราก็มีรางวัลเช่นเดิมนะฮะขอดูรางวัลหน่อยครับแอดมินครับโอเคก็จะเป็นเสื้อนะเป็นของขวัญ2รางวัลด้วยกันนะเพราะฉะนั้นฟังดีๆในช่วงชวนคุยนะครับคำถามคำตอบก็อยู่ในรายละเอียดที่ท่านกัปตันชัชชวาลจะชวนจะให้รายละเอียดที่ผมจะชวนคุยกับแกดังนั้นคำถามจะอยู่ในนั้นนะท่านฟังดีๆแล้วกันนะครับเกี่ยวกับ2รางวัลก่อนที่จะเริ่มรายการนะตอนนี้ทางกัปตันชัชชวาลก็มานั่งในห้องส่งนะครับขออนุญาตอัปเดตพาณิชยนาวีสักนิดนึงนะครับเรื่อง BDI นะดัชนีสินค้าเทกองนะลดลงมา1.22% นะลดมา18จุดมาอยู่ที่1,452นะครับซึ่งผมก็ได้อัปเดตเรื่องการเช่าเรือระยะยาวไปเมื่อวันศุกร์ละนะตั้งแต่เรือสินค้าเทกองเรือคอนเทนเนอร์แล้วก็เรือน้ำมันนะครับเพราะฉะนั้นจะอัปเดตกันทุกๆ7วันเนื่องจากข้อมูล7วันมาครั้งหนึ่งผมจะอัปเดตทุกๆ7วันงั้นจะดูว่า BDI Sport เนี่ยก็อย่างที่บอกฮะขึ้นลงๆแต่ว่าถ้าจะดูชี้วัดได้มากดูระยะยาวไปดูการเช่าเรือในทั้งแปซิฟิกและแอตแลนติกใน6เดือน1ปี2ปีตรงนั้นจะบอกภาพเราได้ชัดเจนกว่าเพราะฉะนั้นก็จะดูว่าล่าสุดก็คือ Handysize ไปตั้งหมื่นกว่านะฮะก็หมื่นกว่าเหรียญต่อวันอันนี้ก็ถือว่าเป็นตัวเลขที่ดีพอสมควรนะครับเพราะฉะนั้นตลาดสปอตไม่น่าจะตกใจอะไรมากวันนี้เป็นรายวันนะครับโอเคแล้วครับแอดมินครับโอเคครับงั้นวันนี้นะครับสวัสดีเป็นทางการอีกครั้งนะครับท่านผู้ชมนะ 19:00 นเรามาเจอกันนะครับแล้วก็เราจะต่อเนื่องไปจนถึงวันพฤหัสแล้วหลังจากนั้นเราจะจัดสัปดาห์ละวันเพราะ work from home หมดละนะ work from home หมดละทีนี้ขอจัดสัปดาห์ละวันบางทีจัดทุกวันน้องๆแอดมินก็ช้ำพอสมควรนะครับเพราะฉะนั้นก็ขอเลื่อนไปสัปดาห์ละวันนั้นเพราะฉะนั้นแฟนรายการนะแต่ว่าพยายามจะเอาเข้มข้นเหมือนเดิมนะมาเชิญแขกนะที่เกิดประโยชน์กับสังคมกับมีแนวคิดที่ดีนะคนน้ำดีเข้ามาว่างั้นเลยครับโอเคครับงั้นขอเชิญแขกได้เลยครับแอดมินครับครับสวัสดีครับสวัสดีครับครับกัปตันชัชวาลเกตทะเลครับก็วันนี้ก็คือเป็นแขกของผมนะเป็นแขก VIP มากๆนะครับที่เคารพนับถือนะครับเพราะฉะนั้นก็มีอะไรนะท่านก็เป็นผู้คร่ำวอดในวงการพาณิชยนาวีโดยเฉพาะทางด้านท่าเรือนะครับก่อนอื่นผมอยากคำถามแรกนะครับกัปตันชัชวาลครับพี่ครับผมอยากให้พี่ช่วยให้ข้อมูลกับท่านผู้ชมหน่อยว่าเป็นมายังไงนะถึงวันนี้มานั่งบริหารท่าเรือ TIPS อยู่ประวัติการเป็นมายังไงบ้างครับพี่ครับขอให้รายละเอียดคร่าวๆครับคุณครับนะครับก็เราฝดตัวก่อนแล้วกันนะว่าที่มาที่ไปยังไงบางทีก็ทำให้เอาเรียกน้องๆแล้วกันและผู้ชมนะครับก็ได้ทราบว่าที่เป็นที่มาของผมครับก็จริงๆแล้วผมเองก็เป็นคนแต่ว่าไปก็ชาวประมงดีกว่านะครับเพราะว่าหน้าบ้านก็คือแม่น้ำเพชรบุรีนะครับของบ้านแหลมมาเปิดบ้านแหลมครับครับห่างจากทะเลก็ประมาณ1กิโลเองครับนะครับหลังบ้านนี่ก็ถ้าใครไปทางชะอำโดยเข้าตำบลคลองโคนเดี๋ยวนี้ยังไปบ้านแหลมก็เปิดนะครับมีทั้งตำบลบางตะปูตำบลบ้านแหลมนี่ถนนหลังบ้านผ่านเลยครับบ้านนะฮะสมัยก่อนนี่หลังบ้านอยู่นะเดินออกมาปุ๊บก็คือนาเกลือนะครับเป็นลูกน้ำเค็มโดยเฉพาะหลังบ้านนาเกลือนะครับก็คุ้นเคยอยู่กับทะเลดีกว่ากันดีกว่านะครับที่บ้านก็ทำประมงก็จะไปเรือประมงครับตั้งแต่ทำเรื่องโป๊ะนะครับมีทั้งอวนลากมีทั้งอวนลอยแล้วก็ทำสาขาเกี่ยวข้องกับอาหารทะเลครับครับแสดงว่าที่บ้านพี่มีเรือประมงด้วยใช่ไหมทำประมงด้วยมีเรือประมงครับผมครับครับเดี๋ยวพูดให้หน้าบ้านเป็นที่จอดเรือประมงดีกว่านะครับภาพของหมู่
ู่บ้านประมงครับครับแล้วยังไงถึงมาเรียนพาณิชยนาวีครับพี่ครับก็พอหลังจบมัธยมนะครับปลายนะครับก็เป็นการเอนทรานซ์ปกตินะครับเพื่อนว่าช่วงนั้นก็จะมีการเปิดนะครับศูนย์ฝึกพาณิชยนาวีนะครับถือว่าเป็นครั้งแรกแล้วกันนะครับและการเรียนการที่การสอบคราวนั้นเนี่ยนะครับมันเพิ่มมีเวลานะครับก็โอเคมีเวลาก็สอบไปนะครับเมื่อผ่านวิชาก็ไปสอบอีกวิชาหนึ่งก็ดูแล้วก็สนุกดีฮะนะครับก็มีความรู้สึกว่าเพื่อนฝูงเขาก็ไปอยู่เรียนด้านวิศวกรบ้างนี่นั่นโน้นให้เรามาม .6 นี่จบที่ไหนครับพี่ขอโทษนะจบเพชรบุรีวันนี้จบที่ไหนฮะม .6 ฮะม .8 ของพี่ม .25 ใช่ไหมรุ่นพี่เตรียมอุดมครับอ่าเตรียมอุดมเตรียมอุดมที่มากเลยเตรียมอุดมที่30ไทยครับครับครับม.25 ใช่ไหมครับที่รุ่นนั้นใช่ใช่ตอนนั้นม.25 ครับต่อเลยครับที่ก็เจอ16ตุลาด้วยเหมือนกันนะช่วงนั้นก็ทำให้มีอะไรที่ต้องนะเปิดมากขึ้นบางงานดีกว่าพอมีหลักสูตรนี่มาปุ๊บเกิดความรู้สึกว่ามันแปลกดีนะครับเรื่องที่น่าประจนภัยก็เลยมาเรียนที่ศูนย์ฝึกนี่แหละครับนะครับตอนนั้นก็ที่กองท่าครับที่กองท่าแล้วไปฝึกเรือที่ไหนครับพี่ตอนที่ผมเรียนอยู่ที่เรียนอยู่ทั้งหมด5ปีนะหลักสูตร5ปีก็2ปีก็เรียนอยู่ในโรงเรียนนะพิธีกรมเจ้าท่านั่นแหละครับชั้น5ครับแล้วก็ปี3ก็ไปฝึกนะครับก็พี่เอก็ไปฝึกกับบริษัททอร์เรสเซนนะครับซึ่งเมื่อก่อนนี้พูดง่ายๆว่าทอร์เรสเซนไม่เหมือนปัจจุบันนะนะครับเมื่อก่อนเป็นชาวต่างชาติก็เป็นนอร์เวย์นอร์เวย์ล้วนๆแหละครับเรียกว่าวิจัยเอเชียไลน์ดีกว่านะครับครับครับปีก็กลับมาฝึกมาเรียนต่อแล้วมาปี5นะครับก็ไปอยู่เมอร์สไลน์มานะครับโอ้โหได้ประสบการณ์เยอะเลยครับเป็นดานิชนะครับเป็นสไตล์นอร์เวย์นั่นแหละครับครับครับมาเป็นมาลูกเรือก็จะเป็นชาวฮ่องกงจากจบแล้วก็ไปอยู่ในไทยนะครับ3วันครับไปนั้นไม่ได้จะได้ปรับตัวเองเลยครับประจบปุ๊บก็ลงทำงานลงเรือเลยอยู่ในไทยก็ถือว่าเป็นคนไทยคนแรกแล้วการที่เป็นระดับออฟฟิเซอร์นะนะครับเพราะฉะนั้นอยู่ในไทยสมัยแรกที่ไปยุโรปเนี่ยนะครับกัปตันก็จะเป็นชาวยุโรปโดยส่วนมากก็จะเป็นฮอลแลนด์ที่อังกฤษนะครับครับเรือก็จะเป็นพม่าทั้งลำถ้าเราไปเดียวเลยไปกันก็หลังจากเดินเรืออยู่ในไทยนะครับก็ทำให้คนไทยนี่แหละครับนะครับมาใช้มาทำงานในเรือในไทยนี่มากนะครับครับมันเป็นกองเรือที่มีคนไทยเกือบ 100% นะครับก่อนนะครับในการแต่งงานแล้วนะครับหลังจากไปไกลๆมานานก็อยากอยู่ใกล้บ้านบ้างนะครับครับเรือในนั้นก็จะเป็นเรือสินค้าทั่วไปนะครับแล้วก็เป็นช่วงเดียวว่าต่อที่เมืองไทยก็เริ่มมีคอนเทนเนอร์นะครับก็คือ DL เลยนะครับ Regional Container Line จริงแล้วครับ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 ทางเจ้านายผมก็คือกัปตันสุเทพนั่นแหละครับนะครับท่านกัปตันเรือเฟรดภูมิผมต่างงานปี2527ท่านก็นะเดี๋ยวมาตัดได้ฮันนีมูนนะครับชวนให้มาอยู่นะครับเป็นต้นเรือให้ต้านนะครับครับก็อยู่กับอาเซียนกันมาตลอดนะครับครับครับตั้งแต่มีเรือ3ลำนะครับก็ซื้อเรือใหม่บ้างเรือเก่าบ้างนะครับจนเริ่มต้นตอนนี้กี่ลำนะครับที่อาเซียนเกือบ50นะท่านที่ได้40กว่ามั้งตอนไหนครับตอนนี้ฮะตอนนี้ปัจจุบันน่าจะ40แล้วมั้งเรือนะ40กว่าน่าจะ40กว่าครับครับครับผมครับครับจาก3ลำในสมัยนั้นก็กองเรือมันขยายมากขึ้นนะครับหลังจากที่ไปรับเรือให้กับ RCL นี่นะครับติดต่อกันถึง5ลำคือไปรับคนทําให้เรือเนี่ยนะครับเป็นฟรีของ RCL นะครับครับทําดูทําระบบภายในให้เรียบร้อยนะครับก็ไปรับเรืออีกลำละอย่างเงี้ยครับ5ลำติดกันก็รู้สึกว่าล้าเหมือนกันนะครับตอนนี้เป็นต้นเรือหรือกัปตันครับตอนนั้นเป็นต้นเรือหรือกัปตันเป็นทั้งต้นเรือด้วยเป็นทั้งกัปตันด้วยอ๋อครับครับโอเคหลังจากที่อยู่เรือมาพอสมควรแล้วกองเรือมันขยายมากนะครับก็กับประสุเทพเนี่ยนะครับนะก็พี่ใหญ่ครับคนมาให้อยู่บกละนะครับมาอยู่ในชิปแมเนจเมนต์นะครับก็บริหารกองเรือนะครับถ้าพูดง่ายๆ
ข้าใจกันง่ายๆคือทำไงให้เร็ววิ่งได้ดีกว่าป่ะวิ่งได้ดีด้วยเรื่องการดูแลบำรุงรักษาเรือนะครับจัดบุคลากรที่เหมาะสมนะครับไปลงเรือซึ่งผมพี่เอกก็อยู่ทางด้านกลุ่มมาเนเจอร์ในการจัดคนขึ้นลงครับกระทำมาอยู่ได้สัก3ปีนะครับท่าเรือแหลมฉบังเองเนี่ยนะครับก็กำลังก่อสร้างอยู่นะครับก็มีการประมูลการที่จะให้สัมปทานซึ่งถือว่าเป็นครั้งแรกนะครับในการทำธุรกิจท่าเรือเนี่ยนะครับเมื่อก่อนก็อยู่ในภาครัฐครับราชการท่าเรือประเทศไทยนะครับในการท่าเรือประเทศไทยเขาก่อสร้างท่าเรือน้ำลึกที่แหลมฉบังนะครับก็มีการให้สัมปทานกับเอกชนครับซึ่งทางเจ้านายผมนะครับนายใหญ่ผมคือคุณสุเมธอันทุวณิชเนี่ยนะครับซึ่งผมทำงานกับท่านมาก็พอสมควรทีเดียวนะครับท่านก็บอกว่าท่านอาจจะมาช่วยตรงนี้นะเนื่องจากว่าท่านร่วมทุนกับบริษัทเรือของญี่ปุ่นนะครับก็คือ NYK กับมิตซูยครับตั้งบริษัทที่ IPS นี้ขึ้นมานะครับเพื่อรับสัมปทานการบริหารท่าเทียบเรือแหลมฉบังครับนี่คือท่า BC ณปัจจุบันนี้นะครับกี่ปีแล้วครับพี่กี่ปีแล้วครับประมาณตอนที่ได้สัมปทานนี่นะครับก็ประมาณปลายปี1990นะครับ1990ก็ประมาณ30กว่าแล้วนั่นเนี่ยซึ่งตอนนั้นท่าเรือยังสร้างไม่เสร็จนะครับกำลังก่อสร้างอยู่นะครับท่าเรือก็ได้ให้สัมปทานละนะครับให้บริษัท IPS นำไปหาท่าเทียบเรือนะครับ DC นี่นะครับเองท่านเองก็มองว่าไม่มีใครที่มาช่วยท่านท่านก็มาชวนผมนะว่าเออกับท่านไปอยู่ที่ท่าเรือดีกว่านะครับไอ้เราก็ตกใจนะครับเพราะว่าช่วงนั้นถ้าคุยจำไม่ผิดก็ประมาณกุมภาของปี1991นะครับ2534นะครับเราก็ตกใจเหมือนกันเพราะว่ากิจการท่าเรือเป็นสิ่งที่เราไม่มีประสบการณ์เลยครับครับไม่การอะไรเป็นศูนย์เลยครับนะเป็นศูนย์ครับครับในการความมั่นใจว่าโอเคนะครับเราเป็นคนไทยถ้าเราทำให้เต็มที่นะครับเรียนรู้ให้เต็มที่ก็ไม่น่าจะเกินกำลังนะครับก็คงเข้านิสัยผมด้วยนะครับเพราะว่าอยู่ที่บริษัทไหนก็จะเป็นต่างชาตินะครับก็ไทยเหมือนบ้านกันดีกว่านะครับก็ประมาณว่าไทยมีความรู้ความสามารถนะครับถ้าได้รับการสนับสนุนที่ดีนะครับก็สามารถที่จะทำงานได้นะครับดีโอ้ครับแล้วท่าทิพย์ครับพี่ท่าทิพย์ตอนนี้ขยายยังไงบ้างมีแต่ BC หรือมีที่อื่นอีกท่า TRS เนี่ยเราไม่ได้ขยายนะครับไม่ได้ขยายนะครับอาจจะได้สัมปทานนี่นะครับถ้าให้เห็นภาพนะครับไม่เหมือนปัจจุบันครับซึ่งปัจจุบันนี้นะครับก็จะมีคือหลังฉบังทั้งหมดนี่นะครับก็จะใช้หลักการคือให้เอกชนนะครับบริหารจัดการท่าเทียบเรือนะครับในการให้สัมปทานแรกกับแล้วก็เป็นค่าเช่านะครับแล้วเป็นไงครับตอนนี้วอลลุ่มเป็นยังไงบ้างครับวอลลุ่มเป็นยังไงท่าทิพย์ต่อปีฮะเดี๋ยวครับก็อาจจะเป็นประมาณว่าเรามีบริษัทลักษณะอย่างนี้นะครับก็มีข้างแรกเลยก็จะมีบริษัททิพย์นะครับคือท่า BC แล้วก็ท่าเอสโกที่ได้สามทานพร้อมกันนะครับแต่ว่าท่าทิพย์เองก็เริ่มประกอบการแล้วครับตั้งแต่1 November ก็คือ1พฤศจิกายน2534นะครับที่เริ่มการขึ้นมาหลังฉบังในช่วงแรกต้องบอกว่ามันเป็นท่าใหม่เลยดีกว่าครับครับเมื่อก่อนเพื่อง่ายสินค้าทุกตู้ทุกชิ้นนะครับจะใช้ท่าเรือเอกชนในแม่น้ำได้ขึ้นแน่นอนครับใช้ท่าเรือของเตยที่เราเรียกกันท่าเรือกรุงเทพเป็นเมนพอร์ตครับเนื่องจากว่าท่าเรือกรุงเทพก็จะมีความแออัดเป็นท่าเรือแม่น้ำมีขีดจำกัดในเรื่องขนาดของเรือนะครับมีน้ำขึ้นน้ำลงทำให้เรือไม่สามารถเข้าออกได้ตลอดเวลานะครับก็เลยเกิดเรือน้ำลึกที่หลับสมองนี้ขึ้นมานี่โอเคว่าไอ้ความที่คนที่เกี่ยวข้องนะครับผู้นำเข้าส่งออกหรือทางชิปปิ้งโบรกเกอร์ก็ดีนะครับทุกคนที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจท่าเรือเนี่ยนะครับครับเข้าไปเกี่ยวข้องเนี่ยก็ยังใช้ท่าเรือกรุงเทพอยู่นะครับในช่วงที่เราเป็นปีที่ลำบากนะครับที่จะชักจูงให้ผู้ใช้บริการหันมาใช้ท่าเรือแหลมฉบังครับซึ่งถือว่าท่าเรือฉบังเนี่ยเกิดขึ้นมาใหม่ๆเนี่ยนะครับต้องมาให้สุดฟังว่านะครับฟาซิลิตี้มันยังไม่มีนะครับไม่ครบนะครับเป็นตัวอย่างก็ได้โทรศัพท์ไม่มีถ้ามีเคมีสายโทรสายเดียวนะครับมีสายอะไรประมาณอย่างนั้นนะครับฟาซิลิตี้ยังไม่สนับสนุนเท่าไหร่ครับ
ังจากสองสามปีแล้วอะไรคือจุดเปลี่ยนครับพี่ที่ทำให้คนกลับมาใช้ท่าเรือแหลมฉบังโอเคครับก็คือพูดง่ายๆว่าเมื่อทาง RCL เองเนี่ยครับมีการที่เอาเรือของเข้ามาเนี่ยเข้าประจำนะครับคือพูดง่ายๆตัวจะมีหรือไม่มีมีมากมีน้อยเอาเข้ามาก่อนให้เห็นว่าโอเคแน่นอนแล้วครับครับครับทางลูกค้าที่อนุญาตนี้ก็เริ่มที่จะให้ความสนใจนะครับมีข้อติดขัดประเด็นอะไรแล้วก็พยายามแก้ไขให้ทั้งสุรากรก็ดีหรือทางการบริหารจัดการท่าเทียบเรือก็ดีเนี่ยผู้ใดที่เรามีปัญหาโอเคต้องแก้ไขครับเติมค่อยๆมีวอลลุ่มเพิ่มเข้ามาอย่างในปีแรกก็จะไม่ผิดวอลลุ่มแค่ 20,000 นะฮะ 20,000 ที่ UA 20,000 70,000 นะฮะแล้วก็เติบโตแบบก้าวกระโดดเลยนะครับว้าวไม่ใช่ว่าไป 100% ไป 200 ไป 300เออว้าวแล้วตอนนี้ประมาณเท่าไหร่ครับพี่ล่าสุดปีล่าสุดถึงกระทบทั้งปีที่ผ่านมา2020นี่ก็ทำได้ประมาณ734นะครับ734ซึ่งก็ถือว่า700,000กว่าตู้ใช่ไหมครับ700,000กว่าทีอยู่ว้าวว้าวเป็นตัวอย่างที่ว่าท่าเทียบเรือณปัจจุบันนี้นะครับขีดความสามารถที่ก่อสร้างมาจริงๆแล้วคือประมาณ200,000นะฮะแล้วก็พยายามที่จะใช้เทคโนโลยีเขาช่วยนะครับนะครับแล้วก็มีบุคลากรที่มีความรู้ความชำนาญและสามารถบิ้วผักนะครับให้วอลลุ่มมันเพิ่มขึ้นครับได้มากนะครับจาก 200,000 กว่าไปถึง 700,000 ใช่ไหมครับพี่ 700,000 ใช่ไหมว้าว3เท่าเราก็เคยทำได้เมื่อปี2014นะครับก็เคยได้ทำได้ถึง 100,000 ทีซึ่งลักษณะที่กล่าวถึงไอ้1ล้านทีอยู่ที่กล่าวถึงก็ว่ามีหลายๆแฟกเตอร์ทีเดียวครับที่จะทำให้ได้อย่างตรงนี้เนี่ยนี่แหละที่เป็นคำถามอีกการหนึ่งว่ามันมีแฟกเตอร์องค์ประกอบอะไรที่ทำให้บริหารท่าเรือให้แข่งขันได้นะที่เพิ่มขึ้น 3-400 เท่าลักษณะเนี่ยครับก็อยู่ที่การจัดการนะฮะอยู่ที่การจัดการอันนี้เป็นประเด็นหลักนะครับนี่เราการจัดการก็คงต้องมีทูนะครับผมคิดว่าเรามีทูที่ดีนะครับมีเครื่องมือที่ดีครับในความหมายผมก็คือแต่ความหมายพี่ก็คือเรามีทีมงานที่ดีทีมเวิร์คครับฟังอันนี้ก่อนนะครับดังนั้นก็มีระบบเข้ามาช่วยซัพพอร์ตในเครื่องมือในการที่เรามาจัดการนะครับที่รวดเร็วนะครับเราจะเห็นได้ว่าถ้ามองภาพกันแบบง่ายๆนะครับว่าตู้คอนเทนเนอร์เนี่ยนะครับความแตกต่างของตู้คอนเทนเนอร์อาจจะเราเห็นผ่านตาก็คือสีนะครับหรือชื่อที่ข้างตู้ใช่ไหมแต่จริงๆถ้าเรามองคือเป็นตู้เท่านั้นพอนะครับภาพสินค้าข้างในอะไรอย่างไรนี่นะครับถ้าเราไม่มีระบบเข้ามาควบคุมการกลับนี่นะครับเราไม่รู้เลยทำอะไรไม่ได้ครับเป็นลักษณะที่คล้ายกันหมดนะครับแต่ว่าถ้าเรามีลูกค้าทั้ง50คอนเทนเนอร์ออเปอเรเตอร์เนี่ย50เจ้าสีไม่คล้ายกันหมดเราจำไม่ได้ครับมันก็ต้องมีระบบเข้ามาช่วยจัดการนะครับในการที่จะแยกแยะนะครับแต่ละตู้แต่ละตู้นี่มีสเตตัสอะไรอย่างไรเช่นนะครับเป็นตู้ขาเข้าเป็นตู้ขาออกนะครับเป็นกลุ่มน้ำหนักหนักมากหนักน้อยครับไอเมืองท่าอะไรมาจากเมืองท่าอะไรอันนี้เป็นตัวอย่างครับตรงนี้นี่พูดง่ายๆว่าถ้าเป็นท่าเรือคอนเทนเนอร์ถ้าไม่มีระบบคอมพิวเตอร์ทำไม่ได้ครับครับเพราะฉะนั้นได้ข่าวว่าแว่วๆว่ามีการสร้างระบบซอฟต์แวร์มาบริหารกันเองเลยครับพี่ที่ท่า TIPSอ๋ออันนั้นก็ถือว่าเป็นซัพพอร์ตแล้วกันนะครับเพราะจริงๆคอของมันก็คือเราใช้terminal operating system นี่นะครับเมื่อก่อนเราใช้ของมิซุยนะครับเป็นระบบเหมือนกันนี่นะครับหลังจากที่ไม่เกื้อกูลนะครับแล้วก็มาเปลี่ยนเป็นระบบของSparkซึ่งเป็นระบบที่เรียกว่าเป็น GUI แล้วกันนะครับคือง่ายๆว่าเราสามารถที่จะทำงานบนหน้าจอด้วยหลายๆมัลติทัสนะครับทำงานได้หลายๆอย่างนะครับทำให้เกิดความรวดเร็วนะครับและเป็นเรียลไทม์นะครับและเป็นเรียลไทม์ถ้าพูดถึงเรื่องของมันนะครับของการในการบริหารจัดการตัวหลังบ้านนี่เรามีเลยระบบหนึ่งเราเป็นเราใช้ SAP นะครับ ERP นะครับนะครับในการที่จะบริหารจัดการด้านหลังบ้านนะครับสองระบบนี้เป็นของส่วนที่เมื่อกี้ที่พูดนะน้องพูดเนี่ยคือโปรแกรมที่เราพัฒนาขึ้นมาเพื่อซัพพอร์ตนะครับข้อมูลขึ้นมาใช้ในการจัดการนะครับ
จะมาถอดเอาไว้บนมือถือทำงานที่ไหนนะครับหรือจะเก็บข้อมูลเพื่อการตัดสินใจนะครับอันนี้ก็เป็นด้านหลังบ้านครับซึ่งเราพัฒนาด้วยตัวเองเนี่ยไปได้เยอะมากเดี๋ยวผมจะเล่าให้ฟังนะครับว่ามีอะไรบ้างหลังบ้านนะครับครับซึ่งมันสามารถช่วยให้เราเนี่ยสามารถทำงานได้อย่างไร้ตะเข็บแล้วกันนะครับลื่นไหลไปตามการของการจัดการทีนี้ที่หลังชาบังเองนี่นะครับต้องเรียนว่าเมื่อท่าเรือเนี่ยมันเติบโตมากขึ้นนะครับท่าเรือเองก็มีการขยายท่าเรือไปเรื่อยๆซึ่งปัจจุบันนี้มีท่าเทียบเรือนะครับเขาเรียกว่าเป็นคอนเทนเนอร์แล้วกันนะครับ12ท่าเทียบเรือ12ท่าถ้า12ท่าเทียบเรือนี่ก็จะมีทั้งขนาดเหมือนกันมีขนาดนะครับความยาวหน้าท่ากับอีกขนาดหนึ่งความลึกนะครับหน้าท่าเพื่อเทียบเรือต่างๆเนี่ยก็มีดิเมนชันที่ต่างกันครับเป็น2ท่าเทียบเรือนะครับบริหารงานโดย8บริษัทนะฮะ8บริษัทซึ่งแน่นอนครับ12ท่าแสดงว่าบางบริษัทนั้นมี2ท่า3ท่าด้วยถูกต้องครับบางบริษัทก็มีอาจจะมี5หรือท่าด้วย3ครับครับครับนี่แต่ที่เรามีท่าเดียวนะฮะแต่ว่าเราประมูลแล้วเนี่ยอาจจะไม่ได้เอาหวังนะครับจากท่าโอเคประเด็นนี้นั้นโดยหลักการนะครับที่จะต้องบอกว่าบริษัทที่เข้ามาบริหารท่าเทียบเรือต้องบอกว่าจริงๆการจัดการมันเหมือนกันนะครับก็คือเป็นธุรกิจคล้ายๆการทำด้านการนะครับที่หลามฉบังนี่นะครับสิ่งที่อยากจะเรียนให้ทราบก็คือว่านะครับการยกขนตู้ขึ้นลงนี่นะครับจุดเปลี่ยนของท่าเรือนี้ก็คือนะครับเปลี่ยนโหมดนะครับจากถนนจากบกลงเรือนะครับท่าที่เคยจะทำอยู่ประมาณนะครับสินค้าส่งออกนะครับอาจจะมาหลายทิศทางเช่นมาจากถนนมาทางถนนมาทางรถไฟมาทางเรือชายฝั่งเราเอามารวบรวมในท่าเรือนะครับแล้วเอาลงเรือนะครับภาพก็ไม่มีอะไรประเด็นอะไรมากนะครับแต่โอเคในลึกๆเนี่ยต้องมีการจัดการเยอะมากครับตู้ขายข้าวก็เช่นเดียวกันนะครับเอาเข้ามาแล้วนะครับก็จะมีการต้องส่งมอบนะครับสินค้าทุกตู้ทุกชิ้นต้องมีกระบวนการอันหนึ่งที่สำคัญนะครับที่ต้องผ่านนะครับระบบภาษีนะครับคนที่ดูแลเกี่ยวข้องก็คือกรมศุลกากรนั่นเองนะครับที่จะเก็บภาษีนะครับของสินค้านำเข้าสินค้าส่งออกนะครับลักษณะอย่างนี้นะครับก็มีการควบคุมนะครับสินค้าทุกตู้นี้ต้องเรียนนี้ครับว่าที่หลามฉบังเนี่ยถือว่าเป็นโมเดลที่น่าศึกษานะครับโดยทั่วไปแล้วเนี่ยเมื่อรัฐให้สัมปทานท่าเทียบเรือเนี่ยส่วนมากจะให้ประมาณ1หรือ2บริษัทนะครับที่จะให้บริหารท่าเทียบเรือแต่ที่แหลมฉบังนี้ให้นะครับหลายบริษัทมาก8ใช่ไหมครับที่บอกเมื่อกี้8ถึง12 8บริษัทถูกต้องแต่โอเคใน8บริษัทนั้นก็อาจจะโอเคมีการถือหุ้นคล่อมกันบ้างอะไรกันบ้างนี่ไม่มีครับนะครับแต่ต้องการจะเรียนหรือชี้ประเด็นว่าทำให้เกิดการแข่งขันอย่างสูงมากนะครับเพราะว่าระดับหนึ่งเลยที่เราจะเห็นว่าไม่เหมือนที่แหลมฉบังเลยเพราะแหลมฉบังเองต้องเรียนอย่างนี้ครับว่าผู้ประกอบการท่าเทียบเรือคอนเทนเนอร์นี่นะครับในระดับเวิร์คคลาสนี่นะครับเช่นฮัตติสันนะฮัตติสันนี่ PSA สิงคโปร์รูไบพอร์ตเวิร์กนะครับของUAE ครับนะครับ APM Waller นะ Merck หรือ Evergreen ก็ดีที่ผมกล่าวมาทั้งหมด5บริษัทนี่แหละครับเป็นท็อป10นะครับนะฮะในการบริหารท่าเทียบเรือนะครับบนโลกใบนี้นะครับครับครับซึ่งทั้ง5บริษัทที่กล่าวถึงอยู่ในแหลมฉบับนี้ถ้าไปหาท่าเทียบเรือแหลมฉบังแข่งกันนี่นะครับเราจึงบอกว่าบริษัท TIPS เนี่ยนะครับต้องแข่งขันนะครับกับบริษัทข้ามชาตินี้ด้วยheavyweight เล่นกับ heavyweight anyway เลยนะครับกิจกรรมก็ทำเหมือนกันนะครับเอาตู้ขึ้นลงนี่เหมือนกันและที่สำคัญครับท่าเรือแหลมฉบังนะครับโดยการท่าเรือประเทศไทยเป็นคนกำหนดอัตราค่าภาระนะครับเก็บต้องเก็บไม่เกินนี้จะเก็บต่ำกว่าราคานี้ได้นะอะไรครับราคาถูกกำกับไว้ครับใช่ไหมฮะผู้ประกอบการก็ต้องแข่งขันกันเพราะถ้ามีตู้ก็มีรายได้ครับครับรายได้ของท่าเทียบเรือคอนเทนเนอร์นี่แหละครับ
ก็ต้องโอเคนะคือเป็นข้อมูลแล้วกันนะครับครับรายได้ของท่าเทียบเรือก็คือค่ายกขนนะครับยกขนตู้ดักเรือนะครับอาจจะมีชื่ออย่างมีอัตราอย่างลากตู้มาจากข้างเรือมาเก็บไว้ที่ CY ก็มีชื่ออีกแบบเก็บอีกแบบโดยสรุปแล้วอัตราค่าล่าแหลมฉบังนะครับมี2ตัวครับนะครับ1ค่ายกซึ่งอาจจะเรียกชื่อต่างกันครับยกตู้ขึ้นลงนี่แหละครับนะฮะเปลี่ยนทางเรือมาบกลากอะไรก็แล้วแต่2นะครับค่าดูแลรักษาตู้สินค้าครับก็มีแค่2ตัวนี้เมื่อท่าเรือไปการมีท่าเรือแหลมฉบังนะครับการท่าเรือไทยกำหนดอัตราค่าพละมานะครับนักโอเชียร์ไหมครับอัตราค่าพละที่พูดถึงนี้ใช้ไปแล้ว30ปีก็เซตเพดานไว้ห้ามขึ้นเกินใช้เพดานไว้นะครับเอาเลยนะครับว่าธุรกิจท่าเรือเนี่ยการแข่งขันมันสูงมากเนี่ยนะครับขึ้นราคาไม่ได้เลยนะครับก็เป็นผลดีกับผู้ใช้บริการผู้ใช้บริการของเราก็คือบริษัทเรือนะครับเจ้าของตู้ผู้นำเข้าหรือส่งออกนะครับที่มาใช้บริการแล้วโอเคนะครับมีอัตราค่าพละนะคือค่าใช้จ่ายที่นะครับไม่เพิ่มขึ้นครับแล้วก็สิ่งที่สำคัญก็คือการให้บริการที่ต้องมีการแข่งขันนะครับถ้าเรือหลังสะบัดได้ประกันมีชื่อเสียงแข่งขันกันสูงมากเลยครับสูงมากๆเลยครับครับครับโอเคทีนี้ในผมว่างานนี้ในการคุมต้นทุนใครคุมต้นทุนได้ดีกว่าเนี่ยคนนั้นน่าจะคุมต้นทุนและเรื่องคนนะน่าจะแข่งขันได้เพราะว่ากี่ปีนะพี่บอก30ปีแล้วเนี่ยเซตเพดานไว้ห้ามเกินนั้นเพราะฉะนั้นต้องมาคุมต้นทุนเพื่อจะรักษาความที่ที่ต้องอุดพูดตรงแป๊ะตรงเลยเป็นประเด็นสำคัญมากว่าการที่เราจะบริหารท่าเรือแล้วก็มีอาการเติบโตได้นะครับเราสามารถที่จะรีเทิร์นให้ผู้ที่เกี่ยวข้องนะครับสเตคโฮลเดอร์ได้นี่นะครับนั่นคือการควบคุมต้นทุนนะครับในสภาวะการแข่งขันที่มันมีมากนะครับแล้วก็การที่จะต้องนะคุมต้นทุนแล้วเซอร์วิสรีเวลก็ต้องเมนเทนการที่เราทำอย่างนั้นได้นี่นะครับมันเป็นเรื่องของการเพย์กันระหว่างขาดแท้จ่ายนะครับเซอร์วิสถ้ามันเซอร์วิสมากค่าจ่ายสูงนะครับจะคุมทีนี้ผมสอบถามพี่หน่อยผมว่าตรงนี้น่าสนใจมากที่พี่บอกว่า5บริษัทนะยักษ์ใหญ่ของโลกมาอยู่ในนี้ด้วยแล้วก็มาแข่งขันกันในเวทีของ TIPS ของท่าทิพย์ด้วยเนี่ยถ้าเทียบกับตารางเม็ดกับท่าเรือเนี่ยประสิทธิภาพเราพี่เคยคำนวณหรือเปล่าไม่ทราบว่าวิเคราะห์มาไหมว่าเราสู้ก็ได้ไหมเราอยู่เลเวลไหนไหมที่บอกว่า 700,000 ตู้เนี่ยกับแอเรียที่เรามีอยู่เนี่ยเทียบตารางเม็ดแล้วเนี่ยเราแข่งขันกับเขาได้ไหมมากน้อยแค่ไหนอันนี้ตัวเลขของการบริหารจัดการท่าเรือก็จะมีอินดิเคเตอร์นะครับ KPI ของมันนะครับเป็นที่รู้กันในระดับสากลอยู่แล้วนะครับว่าตัวไหนบ้างที่เราต้องเมนเทนนะครับเอาเป็นตัวอย่างไปแล้วกันนะครับเช่นโอเคถ้าเป็นหน้าท่าเขาจะมีเรื่องของการยกตู้ขึ้นลงจากเรือนะครับเป็น productivity หรือขีดตู้ต่อชั่วโมงต่อเครนอันนี้พูดง่ายว่าโดย generally แล้วเนี่ยนะครับ30 up เนี่ยถือว่าเป็นเกณฑ์ที่สูงครับครับหรือโอเคว่าพักเธอเราทำนะครับลูกค้ามารับตู้นะครับอาจเป็นตู้ส่งออกหรือว่าตู้ขาเข้าเขาส่งมอบภายในกี่นาทีต่อตู้อะไรเป็นต้นครับแต่ในลึกๆแล้วเนี่ยนะครับอยากจะให้เห็นถึงประสิทธิภาพในภาพรวมนะครับมันมีทั้งท่าใหญ่ท่าเล็กนะครับต้องบอกว่าการใช้พื้นที่ exchange ของตู้ที่เข้าออกต่อพื้นที่นี่นะครับนะเป็น indicator อันหนึ่งนะครับว่าเราสามารถที่จะนะครับจัดการเรื่องตู้เนี่ยนะครับในพื้นที่1เฮกเตอร์ 10,000 ตารางเมตรเนี่ยนะครับเป็นตู้เข้าออกใน1ปีเนี่ยได้เท่าไหร่ในการใช้พื้นที่อย่างคุ้มค่านะครับครับอันต่อมาก็คือเรื่องของพื้นที่หน้าท่าโอเคหน้าท่าของเรามีความยาว300เมตรนะครับใน1เมตรเนี่ยคุณสามารถเอาตู้ขึ้นลงได้ขนาดใน1เนี่ยครับนะฮะก็คือ TU ต่อ1ความยาวหน้าท่านะฮะครับเราทำไป 2,000 กว่า2,000 กว่าตู้ต่อ1เมตรใช่ไหมครับพี่2,000 กว่าต่อ1เมตร
ต่อปีนะแล้วเทียบแล้วเราอยู่เลเวลไหนเราอยู่เลเวลไหนเทียบกับในนั้นละคือเพื่อการเป็นการบริหารที่เป็นแบบคอมบายมีเรือเข้านะครับจัดการเรือได้ดีเรือเข้าแล้วออกได้เร็วมีเรือเข้ามาทำให้เรามีเอ็กเชนที่เร็วที่มากขึ้นนะครับก็ทำให้เราสามารถที่มองภาพใหญ่ได้ว่าเราบริหารท่าเรือเนี่ยนะครับในมุมมองของการใช้พื้นที่มุมมองของการใช้หน้าท่าครับทำได้ขนาดไหนอย่างสิ่งที่จะทำได้กันได้อย่างนั้นนี่นะครับมันก็มีองค์ประกอบเมื่อกี้ที่พี่พูดนะอยู่ที่คนครับถ้าคนมีเซอร์วิสนะครับมีความเข้าใจนะครับบทบาทของตัวเองในการที่ให้เซอร์วิสนะครับอันนี้มันได้มาเองนะครับสองมีเครื่องมือก็มี IT เขาช่วยนะครับก็ทำให้ทุกอย่างมันไปได้ด้วยกันแต่เทคโนโลยีของท่าเรือมันมีเปลี่ยนแปลงตลอดเปลี่ยนแปลงตลอดครับโอเคเช่นมีท่าอัตโนมัติมากขึ้นนะครับมีเครื่องมือที่ทันสมัยมากขึ้นแต่ในที่สุดแล้วนะครับตัวเลขต่างๆที่ออกมานะครับก็อยู่ที่นะครับคนกับเครื่องมือนะครับครับเครื่องมือดีคนไม่พร้อมก็เพอร์ฟอร์มไม่ได้ก็มีปัญหาเหมือนกันที่จะต้องนะมีแผนจัดการกันแบบลงไปในรายละเอียดโอเคสอบถามพี่อีกนิดนึงครับเมื่อกี้ยังค้างคำถามอยู่ว่าทาง TIPS ทำได้เนี่ยเฉลี่ยแล้วประมาณ200 TU ต่อ1เมตรหน้าท่าเนี่ยถ้าอื่นเขาทำได้แบบเราไหม 3,000 TU ต่อ1เมตรที่เราเคยทำไว้ 3,000 TU ต่อ1เมตรหน้าท่า 3,000 ต่อปีคือว่าความยาว300เมตรเนี่ยทำไปได้ถึง 900,000 ครับครับทีนี้เรทเนี้ยถ้าแต่ถ้าอื่นๆเท่าที่ดูในความหนาด้านอาจไม่ถึงขนาดว่างั้นเราก็น่าจะอยู่อันดับต้นๆแหละเกือบท็อปแหละหรือท็อปเลยก็ไม่รู้แหละตรงนี้ท็อปเลยโอ้ยอดเยี่ยมมากๆเลยครับพี่ครับในประเด็นนี้นะฮะโอเคครับผมทีนี้อันหนึ่งเรื่องของคนผมว่านี่คือท้าทายที่พี่บอกเมื่อกี้แหละการบริหารคนนะพี่มีเคล็ดลับอะไรครับเห็นน้องๆที่อยู่กับพี่นี่เก่งกันทุกคนเลยฮะพี่มีเคล็ดลับอะไรในการบริหารคนตัวเขาเองนะครับเพราะแต่ว่าเราถึงว่าเรามีเรื่องมีพื้นจะไรเดี๋ยวเอาไว้เป็นดินดีแล้วกันดีไหมครับถ้าเปรียบเทียบง่ายครับโอเคน้องๆที่มาทำงานอยู่ร่วมกันนี่ครับถือว่าเป็นเมล็ดพันธุ์ที่ดีแล้วกันนะครับเมื่อมาอยู่ในพื้นที่ที่โอเคมีความนะครับอุดมสมบูรณ์ดีกว่านะครับในการที่จะให้ความรู้ความเข้าใจนะครับเราเปิดกว้างนะครับก็ทำให้เขาเนี่ยโอเคนะครับเติบโตไปเป็นต้นไม้ที่ก็คือผู้บริหารต้องทำตัวให้เป็นดินที่ดีว่างั้นแหละมันเล็บมาแล้วก็จะได้งอกงามเติบโตเต็มศักยภาพของมันเล็บนั้นก็เหมือนกับว่าโอเคเป็นที่จะรู้ว่านะครับแต่พี่ก็มีความรู้สึกว่าภาคภูมิใจนะที่น้องๆเพื่อนๆไปเติบโตนะครับต้องอย่างนี้ครับว่าก็ไม่นึกเหมือนกันนะครับว่าสูงสุดไปเนี่ยเราผลิตบุคลากรมาแล้วไปทำงานบนเรือนะครับกับทำงานในหลายๆอาชีพที่เราสังเกตหรือเห็นนี่นะครับครับถ้าเรือก็ไปอีกอาชีพหนึ่งนะครับที่นะครับน้องๆหลักสูตรฝึกเนี่ยครับทำได้ดีครับครับได้ดีนะครับแล้วก็ปัจจุบันนี้ในหลายๆท่าเทียบเรือนี่นะครับพวกเราก็ไปอยู่กันมากขึ้นครับแล้วก็เป็นศิษย์เก่า TIPS ก็เยอะเป็นโรงเรียน TIPS School อันนี้ถือว่าอันหนึ่งก็เป็นเรื่องที่เราต้องมองภาพนี้ครับว่าถ้ามีโอกาสเติบโตนะครับครับแล้วก็แต่ละบริษัทก็นะครับซัพพอร์ตด้วยนะครับก็มีองค์ความรู้นะครับมีทักษะนะครับแล้วก็มีส่วนประกอบอื่นที่ต้องบอกว่าโอเคคนทำงานเนี่ยต้องมีแบบนะครับเช่นโอเคมีความอดทนมีความซื่อสัตย์มีความขยันหมั่นเพียรมีความรับผิดชอบอันนี้ก็เป็นเรื่องที่พวกเรามีกันอยู่แล้วล่ะครับครับเราเสริมเรื่องความรู้ที่เฉพาะเจาะจงนะครับเรามีเพิ่มพูนทักษะขึ้นมาให้ไปแอพพลายได้อีกนะครับก็ทำให้คนที่น้องๆที่ไปทำงานในต่างบริษัทเนี่ยนะครับก็โอเคสร้างบริษัทก็เติบโตได้ครับก็เป็นสิ่งที่น่าภูมิใจครับครับนิดนึงครับพี่เดี๋ยวผมขออนุญาตดูคำถามจากทางบ้านนะครับพอดีทางบ้านถามเหมือนกันนะครับเดี๋ยวขออนุญาตนิดนึงซึ่งสุดท้ายมีหลายระดับกัปตันหลายคนเลยมานั่งฟังพี่อยู่โอเคเรือวิ่งผ่านเราจะเก็บเป็นค่าเช่าได้ไหมครับหรือต้องเรือจอดอันนี้น่าจะคนนอกพาณิชยนาวีถามว่า
เอ้ยหน้าท่าเราเนี่ยแค่วิ่งผ่านเนี่ยเราเก็บได้ไหมเรือมาจอดอย่างเดียวนี่ต้องเรือมาจอดแน่ฮะถึงจะเก็บได้ตอบแทนพี่ได้ครับโอเคคุณเลิศชัยจากแลนด์สบายก็ไม่มีประเด็นเลยเทียบท่าการเทียบท่าก็โอเคมีสิ่งอำนวยความสะดวกเราไม่ใช่ทางด่วนนะถ้าทางด่วนเราเก็บได้คุณเลิศชัยบอกสวัสดีครับกับตันชัชวันนี่คุณเลิศชัยมาจากแลนด์ชบังครับพี่ฝากสวัสดีพี่มาด้วยครับอันนี้เป็นแฟนรายการเช่นเดียวกันคุณเลิศชัยน่าจะเป็นผู้บริหารของ PAT Port Authority of Thailand ครับโอเคทีนี้คำถามสุดท้ายครับพี่โอ้คุยกันสนุกเลยตอนนี้มา40กว่านาทีละคำถามสุดท้ายที่อยากจะถามพี่ว่าไม่ใช่คำถามสุดท้ายอยากให้พี่ฝากนะอยากฝากอะไรถึงคนรุ่นใหม่บ้างนะมีเพราะพี่ก็ถือว่าเป็นพี่ใหญ่ละอยากฝากอะไรถึงคนรุ่นใหม่บ้างครับเชิญครับพี่ครับครับต้องพูดอย่างนี้ครับว่าคนรุ่นใหม่เนี่ยเป็นคนที่มีเรียกอะไรนะคล่องเก่งนะครับด้วยเทคโนโลยีนะครับมีความคล่องเก่งมากต้องยอมรับนะโอเคจากการที่ผสมผสานกันว่าในที่ทำงานก็จะมีทั้งผู้สูงวัยอะไรวันนี้ก่อนนะครับที่อยู่สองการมีมีเดียมแมเนจเมนต์มีนี่นั่นโน้ตแต่ไงทุกคนต้องทำงานร่วมกันนะครับทำงานร่วมกันนะครับเพื่อให้เกิดทีมเวิร์กที่ดีทุกคนก็พูดถึงทีมเวิร์กแต่ทีมเวิร์กคือเราก็ต้องทีมออดดิบุตเราไปเข้าไปด้วยนะครับในการทำงานให้ที่มีความให้ทุกคนทำงานคงอยากต้องมีความสุขกันนะครับครับแน่นอนครับว่าถ้าเราคอนทริบิวต์ให้กับทีมนะครับทีมสามารถทำได้นะครับแล้วก็ผู้ที่เกี่ยวข้องเนี่ยนะครับร่วมมือร่วมใจกันนะครับงานนั้นก็ไม่น่าจะเกิดกำลังนะครับถ้าทำให้เกิดความสำเร็จขึ้นมาครับแล้วน้องที่อยู่ฝืนฝึกเขาจะฝากในประเด็นเรื่องของภาษานะครับทำงานทั้งเทศเสือนี่ภาษานี่เป็นเรื่องที่สำคัญนะครับจริงๆแล้วก็ผมคิดว่าถ้าที่พี่คิดว่าที่ผ่านมาก็โอเคนะนะครับเพียงแต่ว่าโอเคอยากจะให้มันมีมากขึ้นนะครับเพราะการคอมมิวนิเคชันเนี่ยในปัจจุบันนี้ให้ความสำคัญพอจะอยู่นะครับครับครับแล้วก็กิจการท่าเรือนะครับไม่ว่าจะเป็นท่าคอนเทนเนอร์ก็ดีนะครับท่าที่แบบเรือสินค้าทั่วไปก็ดีหรือท่าน้ำมันหรือนะครับแล้วแต่ว่าถ้าเป็นท่าเทียบเรือผมคิดว่าน้องๆ นะครับถ้ามีความสนใจที่จะทำงานท่าเทียบเรือรับรองครับว่านะครับไปได้รอดทีเดียวครับโอเคครับพี่ขอบคุณพี่มากๆเลยครับสำหรับวันนี้นะครับผมต้องขอบคุณครับครับที่มาให้ข้อมูลตั้ง40กว่านาทีนะครับขอบคุณมากๆแล้วโอกาสหน้าที่ใหม่นะครับสวัสดีพี่ครับสวัสดีครับครับผมครับนี่ก็เป็นพี่ใหญ่ของอุตสาหกรรมพาณิชยนาวีนะครับเป็นผู้บึกเบิกนะแหลมฉบังนะแล้วก็พี่แกเองก็เป็นผู้ใหญ่ที่น่านับถือผมเองเคยเล่าให้ฟังหนึ่งตอนว่าเกือบลาออกถ้าไม่เจอพี่ชัชวาลคนนี้นะท่านมีมุมมองนะเป็นน่ารักฮะทางบวกนะฟังมา40นาทีเนี่ยผมยังไม่เห็นว่าแกพูดลบนะมีแต่ทัศนคติที่ดีเพราะฉะนั้นอันนึงแกบอกนะเคล็ดลับว่าทำไมที่นี่นะการบริหารจัดการคนเนี่ยถึงได้ดีถึงสร้างคนเก่งแกบอกว่านะเมล็ดพันธุ์ที่เข้ามาเป็นเมล็ดพันธุ์ที่ดีทั้งนั้นนั้นตัวพี่แกเองก็จะทำเหมือนกับดินดีนะเป็นดินที่ดีเพื่อให้เมล็ดพันธุ์แต่ละเมล็ดนั้นงอกงามผมว่าตรงนี้นะเป็นคมมากๆนะครับดังนั้นวันนี้เราได้ข้อมูลเยอะแยะเลยครับว่า อุตสาหกรรมท่าเรือนะสามารถที่จะสู้ได้ระดับนานาชาติพี่แกบอกว่ามี5เจ้าใหญ่ๆที่อยู่ทั่วโลกนะไม่ว่าจะเป็นเมอร์กไม่ว่าจะเป็นทางด้านของดูไบพอร์ตและอีก 2-3 ท่าที่เป็นท่าสากลแล้วมาอยู่ในท่าเรือแหลมฉบังด้วยนะแต่พอมาวัดประสิทธิภาพจริงๆท่าเรือไทยท่า TIPS สู้เขาได้สบายมากทำต่อหน้าท่านะต่อเม็ดหน้าท่าของ TI ของท่า TIPS นะมีอยู่ท่าเดียว300เม็ดเองนะครับแต่คำถามวันนี้คือนะท่า TIPS เคยทำนะสูงสุดมาแล้วนะต่อเม็ดถ้าเทียบหน้าท่าต่อเม็ดต่อปีได้กี่ TEU ครับนะได้กี่ TEU เป็นหลักพันนะได้กี่ TEU นี่คือคำถามครับนะใครตอบคำถามนี้ให้กด1คิวและตามด้วยคำตอบนะครับแล้วก็2รางวัลนะเรามี2รางวัลด้วยกันนะครับหน้าท่าของ TIPS แล้วพี่แกบอกว่าอันดับต้นๆแหละอาจจะเป็นอันดับ1ก็ได้ประสิทธิภาพการทำงานของท่าเรือเนี่ยถ้าเทียบกับ
ท่าทั่วไปแล้วเนี่ยนะแล้วก็แกก็บอกว่าอัตราส่วนนะความสามารถต่อ1ตารางเมตรหน้าท่าซึ่งแกมีอยู่ทั้งหมด300ต่อ1เมตรหน้าท่าแกย้ำบอกว่าท่าแกยาว300เมตรงั้นต่อ1เมตรเนี่ยทำได้มากที่สุดที่เคยทำมานะครับกี่ทีอยู่เฉลี่ยนะเป็นหลักพันนะโอเคนะครับวันนี้เราได้เยอะแยะเลยพรุ่งนี้ก็เป็นอีกวันนึงนะที่น่าติดตามมาดูอุตสาหกรรมทางด้านของถ่านหินบ้างนะก็บอกเส้นเลือดใหญ่ของพลังงานโลกและถ่านหินนี่มีความสำคัญกับการขนส่งทางทะเลมากพอสมควรนะเพราะฉะนั้นเรามาฟังนะกับตันยงยุทธนะพรุ่งนี้นะเป็น MD อยู่บริษัทถ่านหินนะสังเห็นวงเล็บอินโดนีเซียด้วยเช่นเดียวกันนะในเครือของลานนานะครับสำหรับวันนี้ขอบคุณที่ติดตามนะครับพบกันใหม่พรุ่งนี้นะครับ1ทุ่มตรงครับสวัสดีครับ